อนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไร่เชิงตะวันเชิงหรือเชิงก็ไม่รู้เชิงตะวันเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของก้านทูบใช่ไหมคะที่มาเหนือสุดเลยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกของก้านทูบที่มาเชียงรายนะคะวันนี้ฝนตกด้วยดูแม่อุปกรณ์เยอะมากทูบอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยต้องแล้วก็รีดเดี๋ยวเราเอาไปฝากที่คนนู้นไปก่อนดีกว่าครับมาไหมก็จะเป็นใครนะครับใครที่ไหนนะฮะนะครับฝากร่มเลยมาผู้บอกเขาหน่อยดิฝากร่มหน่อยนะครับหนูเขาอ่านหนังสืออยู่นะคะฝากร่มแป๊บนึงนะคะเขาบอกโอเคยังลูกอ๋อแล้วเขาสมมติเขาบอกว่าโอเคนะครับพี่น้องครับครับรู้หรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไรลูกกระตาลูกปั้นทั้งหมดเนี่ยไม่รู้แต่อันสุดท้ายที่เหลือรู้หมดลองดูซินี่ทำอะไรครับปิดหูปิดตาปิดปากแล้วทำอะไรครับเปิดใจมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมลูกรู้ไหมก็เท่าที่รู้ก็คือปิดหูปิดตาปิดปากนี่คือไม่รับรู้สิ่งโลกภายนอกให้อยู่กับใจจริงๆก็คือปริศนาธรรมเนาะขึ้นอยู่กับเราแปลทูบเดาซิสำหรับแม่ต้องปิดอะไรมากที่สุดปิดปากเพราะอะไรไม่รู้แม่พูดมากหรือว่าป๊าเราต้องปิดอันนี้เปล่าเพราะว่าใครพูดมากป๊าไม่ใช่แม่กับป๊าต้องปิดตรงนี้เพราะว่าทูบทำไมก็ทูบพูดเยอะไงต้องปิดไว้ส่วนอันนี้เป็นเปิดใจนะคะน่ารักมากเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะฮะใช่ครับป่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปมุมอื่นกันต่อป่ะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะผมสังเกตได้นะฮะว่ามันจะมีมาดูแผนที่กันก่อนนะครับว่าตรงนี้มันจะมีอะไรวงกลมนะฮะยื่นออกไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นโพธิมณฑลนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงฮะตามมากันเลยฮะเพื่อจะได้รูปสวยๆฮะกับคุณนายแม่คุณนายแม่ครับไปมันเป็นวงกลมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่โพธิมณฑลกันแล้วครับเขาบอกมันมีกลมๆนะแต่ไอตัวกลมๆที่ผมเห็นมันคล้ายๆจานบินนั่นแหละมันถูกน้ำนะฮะกินแต่ครับเหลือแค่ตอกระต้อยใช่ไหมขึ้นได้ป่ะหรอขึ้นได้ค่ะอาหารปลามันเป็นลานไม้ไผ่ใช่ไหมก็ประมาณนั้นสวยโอ้โหปลาเยอะมากปลาเยอะฮะมานี่ครับผมอยากรู้ไหมครับว่าปลานะฮะต้องสอบถามผู้รู้นะครับว่านี่ปลาอะไรครับมันคือปลาอะไรอ่ะมันคือปลาอะไรครับอะไอเดนโม่ไอปิงซูมันเป็นปลาตามันแดงปลาตาแดงสวยงามนะครับตัวไม้มันจะกลมลงไปตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะพี่ทูบเป็นซุ้มโคมนะคะเป็นซุ้มโคมที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขาไว้เขียนเราจะเขียนชื่อไว้อ่ะตอนที่เราไปติดต่อตรงซุ้มเขาบอกว่าเป็นโคมโชคลาภก็คือเขียนชื่อแล้วก็เอามาแขวนนะคะเมื่อกี้เราก็แขวนไปละเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่เราแขวนตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปได้สวยมากใช่ไหมครับต้องถามคนถ่ายรูปมันจะสวยเพราะว่าซุ้มมันจะเป็นซุ้มแบบโค้งไปเลยนะฮะแล้วมันจะได้แบบมันนำสายตาเดี๋ยวมันจะนำฟื้นไปมันจะเทคนิคถ่ายรูปต้องทำยังไงบ้างครับลูกก็เราก็ต้องดูว่าเราถ้ามีแบบเราก็เอาแบบตรงกลางเพราะว่ามันจะแบบมันจะสื่อให้เห็นอะไรต่างๆเดี๋ยวแม่เป็นแบบแล้วทุบถ่ายรูปแล้วตอนนี้ใช้เลนส์อะไรอยู่ครับเทเล่ค่ะติดเทเล่ไว้จะบอกขออนุญาตแอบเมาส์นิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อเลนส์ให้เยอะนะคะพอซื้อเลนส์ให้เยอะเป็นไงคะโอ้โหแบกเลนค่ะเนี่ยทั้งกระเป๋าเนี่ยมาถึงไร่เชิงตะวันเนี่ยค่ะน้องผู้เปลี่ยนเลนไปกี่รอบแล้วครับหลายรอบแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะซื้อกล้องให้ลูกซื้อเลนเดียวก็พอนะคะอันนี้โคมของเรานะคะที่เราเอามาห้อยเมื่อกี้ นี่ไม่ใช่ฝีมือห้อยของแม่นะคะแม่ห้อยไม่ถึงค่ะป๊าห้อยให้เมื่อกี้ ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะถ้าใครมาเชียงรายก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะไร่เชิงตะวันได้ทำบุญด้วยเมื่อกี้เราโชคดีมากใช่ไหมคะพี่ทูบครับเราได้เจอท่านวอด้วยได้ถ่ายรูปด้วยคนไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแชร์กันนะครับบ๊ายบาย